พาคุณผู้ชมไปที่สหรัฐอเมริกากันก่อนนะคะไปดูทิศทางการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างคริปโตเคอเรนซีกันหน่อยค่ะบริษัทนี้มีชื่อว่าดีลนะคะเป็นบริษัทจัดจ้างพนักงานระดับโลกเลยค่ะเขาออกมาเปิดเผยในรายงานนะคะบอกว่าน่าสนใจทีเดียวพนักงานหลายคนหลายองค์กรเลยนะคะเลือกที่จะรับค่าจ้างเป็นสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะยังคงเป็นส่วนน้อยอยู่แต่ก็เห็นถึงสัญญาณบางอย่างนะคะถึงการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริปโตเคอเรนซีค่ะดีลค่ะเป็นบริษัทจัดจ้างพนักงานระดับโลกนะคะเขาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ดีลเสนอทางเลือกนี้เมื่อเดือนกรกฎาคม2564ในจำนวนค่าตอบแทนที่เป็นคริปโตทั้งหมดนั้นบิตคอยน์มีสัดส่วนคิดเป็น2ใน3โดยสำนักงานบลูมเบิร์กรายงานค่ะว่าดีลช่วยบริษัทต่างๆจัดจ้างพนักงานและพนักงานสัญญาจ้างจากทั่วโลกโดยข้อมูลของดีลส่วนใหญ่มาจากพนักงานในแวดวงเทคโนโลยีและการเงินซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจมีความรู้เรื่องของคริปโตเคอเรนซีมากกว่ากลุ่มอื่นดีลระบุว่าพนักงานในอาร์เจนตินาค่ะมีสัดส่วนการรับค่าตอบแทนเป็นคริปโตมากที่สุดถึง1ใน3เนื่องจากเป็นประเทศที่อัตราเงินเฟ้อสูงตามมาด้วยพนักงานในไนจีเรียนะคะที่มีสัดส่วน1ใน5และพนักงานบราซิลมีสัดส่วนราวร้อยละ3ขณะเดียวกันบรรดาพนักงานสหรัฐที่ดีลเป็นผู้จัดจ้างค่ะมีเพียงร้อยละ 1.2 ที่ขอรับค่าตอบแทนเป็นคริปโตเคอเรนซีในหลายๆประเทศรวมถึงสหรัฐพนักงานจะไม่สามารถรับค่าตอบแทนเป็นคริปโตเคอเรนซีได้โดยตรงดีลจึงร่วมมือกับบริษัท Coinbase Global Inc. นะคะเพื่อให้บริการแปลงเงินคริปโตเคอเรนซีให้เป็นค่าเงินที่พนักงานต้องการอย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทต่างๆรายงานค่าตอบแทนพนักงานสำหรับการจัดเก็บภาษีเป็นสกุลเงินท้องถิ่นความผันผวนของราคาคริปโตเคอเรนซีจึงทำให้เกิดความเสี่ยงที่พนักงานอาจถูกจัดเก็บภาษีสำหรับค่าตอบแทนที่มีมูลค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไปด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ